นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราเผยสาเหตุการเสียชีวิตตั้วสรัญญูฝากคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยโย่งอาร์มแชร์เตรียมรับทรัพย์น้องแมวส้มหยุดเรียกงานพรีเซนเตอร์เมลบีเผยถูกเพื่อนร่วมชั้นบูลลี่ตั้งแต่ยังเด็กล้อเลียนผิวสีมินิอัลบั้มชุดแรกของซูเปอร์จูเนียร์ KRY ขึ้นท็อปชาร์ต29ประเทศทั่วโลกสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับมาได้เวลาด้วยครับวันเทิงช่วงนี้นะครับ Entertainment Day อยู่กับกริดและพี่ปอนะครับครับแล้วก็ทักทายผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มเลยครับนะฮะทั้งทาง True HD นะครับ True For You และทาง True ID ด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะฮะ True For Youขอนานจะวนบอกทีทีนี่นะครับเรามาที่อีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการบันเทิงนะครับถ้าใครได้ติดตามก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็น่าจะทุกสำนักข่าวก็มีการแชร์เรื่องราวการเสียชีวิตของคุณตั้วสรัญญูนะครับนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเป็นเรื่องราวครับที่คนใกล้ชิดมาเปิดเผยก่อนที่คุณตั้วสรัญญูจะเสียชีวิตเนี่ยมีอาการป่วยอย่างไรบ้างครับคนใกล้ชิดครับตั้วสรัญญูออกมาเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าประมาณ6เดือนก่อนที่คุณตั้วสรัญญูนะครับจะเสียชีวิตเนี่ยเคยล้มในกองถ่ายและมีอาการปวดหลังจึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดก็พบว่ากระดูกเนี่ยหักโดยลักษณะของกระดูกหักคล้ายเกิดจากมะเร็งครับจึงมีการเจาะกระดูกไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งที่ตับทั้งยังพบก้อนที่ตับจึงเริ่มรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดจนอาการปวดหลังและอาการทั่วไปดีขึ้นมากกระทั่ง1เดือนก่อนครับคุณตั้วเริ่มเบื่ออาหารทั้งยังปวดหลังมากขึ้นจนวันที่9มิถุนายน2563ที่ผ่านมาครับความดันโลหิตต่ำและความดันก็ตกเรื่อยๆจึงให้ยากระตุ้นความดันโลหิตแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้จนเสียชีวิตลงในวันที่10มิถุนายน2563ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จำลองวงกระจ่างหรือคุณแม่ของคุณตั้วครับที่เสียชีวิตเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2560ที่ผ่านมาด้วยโรคชราสิริรวมอายุ92ปีในขณะนั้นโดยในเย็นวันนี้นะครับจะมีการทำพิธีรดน้ำศพของพี่ตั้วสรัญญูนะครับแต่การภายในแค่ครอบครัวและญาติที่วัดนาคปรกศาลาเศรษฐีซึ่งหลังจากนั้นนะครับภรรยาพี่เปิ้ลหัตถยาเองก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเวลาประมาณ 17:30 นนะครับซึ่งทางเราเองก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight HD ส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับก็จะมีพิธีถึงวันที่17มิถุนายนและมีพิธีชาปนกิจนะครับในวันที่18มิถุนายนเวลา 17:00 นตรงครับครับที่สร้างความตกใจให้กับคนทั้งวงการเลยนะครับถูกต้องนะครับเอาละครับตอนนี้เรามากันที่ผลงานเด่นก่อนที่พี่ตั้วจะเสียชีวิตไปนะครับรวมถึงคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยครับนี่เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องเศร้าสำหรับวงการบันเทิงนะครับหลังจากที่คุณตั้วสรัญญูวงกระจ่างอดีตพระเอกและผู้กำกับมากฝีมือได้เสียชีวิตลงอย่างสงบครับที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยวัย59ปีนะครับพี่ตั้วเองเข้ามาในวงการบันเทิงนะครับเมื่อปี2527จากนั้นก็มีผลงานเรื่อยมากว่า100เรื่องครับซึ่งผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับในความทรงจำของพวกเราก็คือบทบาทของคุณหลวงอัครเทพวรากรจากทวิภพเมื่อปี2537ประกบคู่กับคุณแอนซีเรียมนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาได้รับรางวัลเมฆขลาผู้แสดงนำชายดีเด่นประจำปี2000
2537ครับนะครับต่อมาในปี2538ก็มาในบทคล้าวจากมนรักลูกทุ่งครับประกบคู่กับณัฐริกาธรรมปรีดานันท์ซึ่งถือเป็นมนรักลูกทุ่งที่มีเรตติ้งที่ดีที่สุดตลอดกาลจนกระทั่งปี2539นะครับรับบทกฤตจากด้วยแรงอธิษฐานประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องสุวรรณันท์คงยิ่งก่อนจะมารับบทเป็นเขมรินทร์ครับจากเขมรินทร์อินทิราเมื่อปี2540คู่กับแคทริยาอิงลิชครับและปีหนึ่งขอไปครับ2544นะฮะคนพูดชื่อนายฮ้อยเคนกันทั้งเมืองครับกับบทบาทการแสดงของตัวสรัญญูในละครนายฮ้อยธมินประกบคู่กับน้ำฝนโกมลทิติครับด้วยประสบการณ์ที่มากมายและความใจดีต่อเพื่อนๆและรุ่นน้องในวงการบันเทิงนะครับทำให้ชื่อของพี่ตั้วเองขึ้นเป็นฮีโร่และครูแห่งวงการบันเทิงการแสดงของใครหลายๆคนจึงไม่แปลกเลยครับที่วันนี้คนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นโดมปกรณ์ลามบุ๋มปนัดดาเอสุภชัยแท็กพแรนยูยิ่งยงยอดบัวงามตั๊กบงกตนุ้ยสุธีราปุ๊กลุกฝนทิพย์บอยพิษณุและอีกมากมายนะครับที่จะร่วมโพสต์ไว้อาลัยให้กับพระเอกและผู้กำกับที่เป็นที่รักยิ่งของทุกคนครับนี่นะครับเช่นเดียวกับคุณเอชยามิตรชัยที่เคยร่วมงานกับคุณตั้วในอดีตนะครับก็จะมาเปิดเผยถึงความรู้สึกถึงการจากไปของตั้วสรัญญูครับต้องบอกครับว่าการจากไปของผู้กำกับฝีมือดีตั้วสรัญญูทำให้คนในวงการเสียน้ำตาไปไม่น้อยครับหนึ่งในนั้นคือนักแสดงมากความสามารถเอชัยยาที่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องนายฮ้อยธมินเมื่อปี2544โดยเอชัยยาบอกว่าทราบข่าวครั้งแรกก็ตกใจมากเพราะตนยกให้ตั้วสรัญญูเป็นนักแสดงต้นแบบและเป็นครูทางการแสดงซึ่งการจากไปครั้งนี้เร็วเกินไปไม่ทันได้ตั้งตัวใจหายมากเลยอ่ะนึกไม่ถึงครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปฮะหลายหลายคนไปไปหมดเลยนะเพื่อนฝูงแม่ในกลุ่มในไลน์ก็บอกว่าโหตกใจเมื่อคืนแม่พี่อ่ะเดินออกมาแค่เข้าห้องน้ำแล้วเดินมาแม่พี่ตั้วไปแล้วนะตั้วไหนลูกตั้วสรัญญูแม่ตกใจมากเลยเพราะว่าแม่ก็เคยเจอแล้วก็เวลาไปกองไปอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นล่าสุดพี่เอเคยร่วมงานกับพี่ตั้วเรื่องในหอยทมิฬด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบรรยากาศการร่วมงานในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่เอพี่เนี่ยได้อะไรจากพี่ตั้วหลายอย่างเลยนะพี่ตั้วเป็นต้นแบบอย่างที่พี่เขียนเอาไว้อะแล้วมันเป็นต้นแบบในการทำงานต้นแบบในการใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนที่ทำงานร่วมกันแล้วก็มีน้ำใจกับทุกคนพี่ไม่เคยบ่นเลยพี่ตั้วเนี่ยเป็นไอ้เคนเป็นร้อยเนี่ยบทเขาหนักมากเขาไปอยู่เนี่ยเชื่อไหมลูกว่าดีนะเราไปอยู่เมืองการกันน่ะพี่ร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงคนอื่นมีบ่นแต่พี่ตั้วไม่มีบ่นเลยสักแอะแล้วเวลาที่ฝนฟ้ามันตกอ่ะถ่ายตั้งแต่หน้าร้อนจนเข้าหน้าฝนพี่ก็จำได้ทุกคนบ่นว่าปล่อยเรากลับเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ตั้วไม่มีเลยพี่ตั้วไม่เคยได้ยินเข้าหูเลยว่าเฮ้ยมันถ่ายไม่ได้หรอกกลับเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็นั่งรอเมื่อวานเนี้ยพี่ยังสอนลูกอยู่เลยนะบอกว่ามีพระเอกคนเดียวเลยนะที่พี่เห็นมาแล้วพี่ติดตามากๆอะว่าให้ OB อยู่ไกลแค่ไหนอะแกขี่ม้าเสร็จแกลงมาจากม้าแกต้องวิ่งไปเช็คที่ OB บางทีอะพุ่งกลับบอกว่ามันผ่านแล้วเพราะว่ามันจะเดินมันจะไปอีกเทคเนี่ยมันไกลมากอะไรเงี้ยพี่ตัวบอกเฮ้ยพี่ว่าไม่ได้อีกนิดนึงเถอะอะไรเงี้ยเนี่ยมันติดหูพี่อยู่ตลอดเวลาเลยกระทั่งการทำงานของเขาอะคือแบบเขาไม่มีบ่นไม่มีอะไรเลยแล้วแบบสมาธิในการทำงานพี่ตั้วดีมากจริงๆแล้วครับพี่แม่พูดบอกว่าโอ้ยเขาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะผมเข้าใจนะคะว่าการจากไปของคนหนึ่งแล้วไปยังไม่มีวันกลับอย่างเงี้ยแม้กระทั่งครอบครัวก็คงแบบทำใจไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปจริงๆผมเสียใจด้วยนะครับกับพี่เปิ้ลแล้วก็ลูกๆรวมทั้งครอบครัววงกระจ่างทุกคนอะไรรักพี่ตั้วมากเพราะพี่ตั้วเป็นคนดีแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมผมถึงได้บอกเลยว่าครั้งหนึ่งที่ผมได้ร่วมงานกับพี่ผมรู้สึกผมดีใจมากที่ได้กัลยาณมิตรที่ดีและได้ต้นแบบที่ดีผมได้มาเล่นละครต่อจากหลายๆเรื่องได้กลิ่นอายของความเป็นนักแสดงมาจากพี่ด้วยพี่ก็เหมือนครูคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกนะครับว่าขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วก็ต้องเดินต่อไปให้ได้แล้วขอให้ดวงวิญญาณของพี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีสู่สุคตินะพี่นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่จ้าจ้า
ทีมข่าวเราก็แสดงความเสียใจไปกับครอบครัวคุณทวดสรัญญูด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะฮะใครที่อยากจะดูนะครับการสัมภาษณ์ของภรรยาพี่ตั้วนะครับพี่เปิ้ลหัตถยาวันนี้นะฮะเวลาประมาณ 17:30 น.ไลฟ์ทาง Facebook Fanpage Toonside HD ครับนะครับเอาละฮะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราว Black Lives Matter นะครับเมลบีนะครับหนึ่งในสมาชิก Spice Girls ได้ออกมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เธอยังเด็กเนี่ยเธอก็โดนเหยียดสีผิวเหมือนกันครับนี่เลยนะครับในช่วงของการเรียกร้องความเท่าเทียมกันให้กับชาวผิวสีนะครับกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้เมลบีครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับสาเหตุที่เธอเล่นกีฬาและแข็งแรงมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะอะไรฮะเพราะเธอเรียนรู้ที่จะวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหนีเพื่อนร่วมชั้นคุณนะฮะซึ่งเป็นพวกที่เหยียดสีผิวเนี่ยแหละครับโดยเมลบีเองนะครับเข้าใจถึงหัวอกของคนผิวสีไม่น้อยนะครับเพราะว่าชาวผิวขาวเนี่ยได้กระทำความรุนแรงนะครับกับชาวผิวสีและเธอก็เคยโดนทำแบบนี้มาก่อนครับเมลบีครับที่มีคุณแม่เป็นคนผิวขาวและคุณพ่อเป็นชาวแคริบเบียนครับก็เผยว่าถูกคนขาวรังแกมาตั้งแต่ยังเด็กมากๆนะซึ่งในตอนนั้นเธอก็ยังเด็กมากเกินที่จะรู้ได้ซ้ำว่าทำไมถึงถูกรังแกแต่ในระแวกบ้านรวมถึงในโรงเรียนของเธอในช่วงเวลานั้นมีเด็กผู้หญิงที่มีผิวสีแบบเดียวกับเธอน้อยมากๆครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เธอถูกบูลลี่หนักมากซึ่งพอโตขึ้นครับเธอถึงเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าสีผิวของเธอนั่นเองที่ทำให้เธอถูกรังแกอย่างไร้เหตุผลนะโดยเธอก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยตั้งชื่อล้อเลียนหลายชื่อโดยชื่อที่เธอจำได้แม่นเลยก็คือ red skin นะรวมถึงคำที่มีตัว n นำหน้าซึ่งคำนี้นี่ก็เหมือนเป็นคำต้องห้าม อย่างเด็ดขาดในการเรียกคนผิวผิวดำนะครับนะครับแต่ส่วนใหญ่คนผิวสีก็จะเรียกกันเองเนาะนะฮะเป็นแสลงเป็นแสลงนี่กันเองนี่แหละนะครับคืออย่างที่บอกไปนะฮะเธอเองตอนเด็กๆเป็นคนวิ่งเร็วมากเพราะว่าหนีจากการถูกรังแกการถูกที่อย่างกฤตบอกเลยถูกตะโกนเรียกชื่อที่เธอไม่ได้อยากได้ยินเนี่ยนะฮะเมลบีเองเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อของ Daily Star Online เพิ่มเติมนะครับบอกว่าเธอเนี่ยเคยถูกไล่ออกจากร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเพราะเธอเป็นคนผิวสีมาแล้วนะฮะสาเหตุเลยนะครับเธอเองก็จำได้แม่นนะฮะบอกว่าตอนที่ถ่ายทำ MV เพลง Wannabe อ่ะคุณจำได้ไหมของ Spice Girl ปี1996อ่ะสไตลิสต์บอกให้ไหมบอกให้เธอยืดผมให้ตรงหน่อยดีไหมเธอบอกไม่นะครับปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะฮะเธอบอกทรงผมนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวเธอที่สุดแล้วและเธอเชื่อมั่นฮะในคอนเซปต์ของ Spice Girls นะครับว่านี่คือเกิร์ลกรุ๊ปที่แสดงถึงความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์และเชื้อชาตินะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ไม่เคยมีเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนทำมาก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามผลงานใหม่ของซุปเปอร์จูเนียร์ครับ KRY ครองชาร์ตมากมายทั่วโลกเลยแหละครับครับข่าวบันเทิงกันต่อได้ครับเรามาที่มินิอัลบั้มใหม่นี่ของ Super Junior KRY กันหน่อยเห็นว่าปล่อยมาก็ขึ้นครองชาร์ตทั่วโลกเลยแหละครับประสบความสำเร็จตามความคาดหมายสำหรับ When We Virus นะฮะมินิอัลบั้มภาษาเกาหลีชุดแรกของยูนิต Super Junior KRY ครับจากวง Super Junior เพราะจากการรายงานของทาง SMEntertainment กับต้นสังกัดก็เผยว่ามินิอัลบั้มของยูนิตซึ่งเป็นการรวมตัวของเมนโวเกิลสายร้องนะของ SJ กลุ่มนี้ครับสามารถขึ้นอันดับ1บนชาร์ต iTunes ได้ถึง29ประเทศทั่วโลกทันทีที่งานชุดนี้วางจำหน่ายเลยแหละครับ When We Were Us นะครับเป็นมินิอัลบั้มที่มีเพลงบัลลาดเพราะๆบรรจุอยู่เนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยมี6เพลงด้วยกันนะครับโดยหลังจากที่มินิอัลบั้มชุดนี้เนี่ยวางจำหน่ายไม่เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคุณเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้ก็สามารถขึ้นอันดับ1บนชาร์ต iTunes ได้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะฟิลิปปินส์อียิปต์อินโดนีเซียญี่ปุ่นชิลีสวีเดนสิงคโปร์
สหรัฐอาหรับอิมิเรตเม็กซิโกเวียดนามประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นความสำเร็จที่หากว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันเกินการคาดหวังที่ต้นสังกัดเนี่ยเขาหวังไว้อีกนะคุณนะสุดยอดจริงฮะคัมแบ็กนี่เป็นเจนใหม่เออซูเปอร์จูเนียร์อ๋อนี่น่าจะเป็นชื่อย่อเขาป่ะ KRY KRY คือแต่ละคนก็น่าจะมั้งอันนี้ผมยังไม่ได้ทราบดีเทลขนาดนั้นแต่เขาโอ้โหประสบความสำเร็จนะใช่ปั้นศิลปินเก่งจริงเลยครับตอนนี้เรามาอัปเดตนะครับอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันบ้างนะครับว่าล่าสุดเนี่ยจากโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงครับนี่คือพี่เมฆนะครับเรียกว่าเป็นผู้ชายที่อดทนสู้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองของนักแสดงรุ่นใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าตนได้กลับมาที่กรุงเทพเพื่อไปพบแพทย์ติดตามอาการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับหลังจากที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดกระบี่นาน3เดือนเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นนะนะครับก็มีการลดจำนวนยาน้อยลงทำให้ตุ่มต่างๆบนร่างกายเนี่ยน้อยลงไม่มีอาการคันแต่ผลข้างเคียงมันมีคุณหน้าบวมมือบวมเท้าบวมหยิบจับอะไรก็ลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ต้องปรับตัวรอดูอาการไปเรื่อยๆครับกระบี่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรากินยา6เม็ดเช้า3เย็น3ซึ่งตุ่มไม่มีแล้วนอนหลับดีแล้วก็ออกกำลังกายได้ไม่คันดีเลยละครับดีเลยละผ่านมา1อาทิตย์แล้วเราปรับยาจาก6เป็น4เช้า2เย็น2อาการก็คือเรายังหลับได้ตุ่มยังไม่ขึ้นความรู้สึกที่โดนกดไว้ที่สันๆหรือว่าข้างในลึกๆที่มันเหนื่อยง่ายๆเนี่ยก็หายไปแต่ว่าเอฟเฟคที่เกิดขึ้นก็คือว่ามือบวมครับอย่างที่เคยไม่บวมที่ยุบยุบไปเนี่ยมันบวมมันเป็นบวมเพราะเคยลอยมันบวมเพราะตุ่มน้ำพองอ่ะเชื้อตุ่มน้ำพองมันเหมือนกับเป็นเอฟเฟกต์จากเชื้อตุ่มน้ำพองพอเราปรับยามาเหลือ4เม็ดมือจะบวมจะหนาขึ้นที่ฝ่ามือจับอะไรก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าจับได้พอจับได้แต่จะเจ็บลำบากก็หมอเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางคนอาจจะเท้าบวมบางคนอาจจะมือบวมแต่ของผมเนี่ยมือบวมเท้าก็บวมนิดๆโอเคไม่เป็นไรไม่ขึ้นตุ่มทีนี้ต้องดูอีกอาทิตย์นึงว่าถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งตุ่มไม่ขึ้นหลักดีออกกำลังกายได้เบาๆถือว่าผ่านเราตอนนี้เรากำลังเริ่มถอยยาละแต่เราคุยกันในครอบครัวทั้งหมดทั้งเอแฟนผมแล้วก็ทั้งครอบครัวที่บ้านที่แม่เมื่อทั้งผู้ใหญ่ก็บอกเราจะไม่ยอมถอยกลับไปเป็นเหมือนกับขึ้นตุ่มอีกแล้วทรมานมากแล้วทุกครอบครัวก็เครียดเราก็ไม่มีเวลามาเพื่อดูดตุ่มมาเพื่ออะไรเราไม่ยอมเรายอมกินยาหกเม็ดแล้วเรานอนหลับสบายทุกคนไม่เครียดไม่ต้องตื่นมาตีหนึ่งดูดตุ่มไม่ต้องตื่นมาตีห้าต้องไม่ต้องตื่นมาตอนเย็นตอนเที่ยงมาเที่ยวดูดตุ่มทาแผลทายาเนี่ยรอผมรออย่างเดียวตอนนี้รอมือที่มันบวมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องหมอบอกว่ามันต้องมีบ้างบางคนเท้าบวมบางคนมือบวมมันต้องมีบ้างแต่เป็นเรื่องปกติขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสู้ๆครับพี่ใช่นะครับมาที่พี่โย่งอาร์มแชร์กันหน่อยนะครับก็มาเผยถึงฟีดแบคของละครที่เพิ่งจบไปนะอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนั่นหนึ่งเรื่องแล้วอีกเรื่องนึงคือต้องอัปเดตน้องส้มหยุดกันหน่อยแมวที่อุปการะมาเก็บได้จากเกาะกลางถนนเห็นว่าฮอตมากนะครับอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยละครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้ครับสำหรับคุณโย่งอาร์มแชร์ที่ล่าสุดเนี่ยก็รับบทพี่ชายในละครดังครับอย่างอกเกือบหักแอบรักคุณสามีถึงแม้ละครเนี่ยจะจบไปแล้วนะแต่กระแสก็ยังไม่หยุดนะฮะมีโอกาสเจอหน้าเจ้าตัวก็เลยถามถึงเรื่องนี้ก็เลยเผยครับว่าตนเองเนี่ยก็ไม่คิดมาก่อนนะว่าจะมีคนชอบเยอะขอบคุณจริงๆครับส่วนประเด็นที่มีคนดูเนี่ยแอบดราม่าเบาๆว่าไม่ค่อยถูกใจตอนท้ายของละครนักแสดงคนดังก็บอกครับว่าไม่ได้เก็บมาคิดมากเพราะส่วนตัวก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทีมงานทำออกมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับตอนเล่นไปเราก็กลัวเอ๊คนจะไม่ชอบหรือเปล่านะพี่ลิแบบโหดจังอะไรเงี้ยแต่แบบว่าไอ้วันที่พี่ลิโหดแบบโหนั่นมันแบบวันนั้นพีคมากวันนั้น IG วันนั้น Twitter อะไรผมแตกเลยอ่ะคนก็มาบอกโอ้พี่ลิชอบอันนี้ขอบคุณมากจริงนะครับด้วยความที่เรื่องนี้อยู่กับพี่แอนมาร์คมิวเล่นเนี่ยผมว่าต
อนแรกกระแสดีมากๆอยู่แล้วเอาตรงๆนะไม่คิดว่าจะดีมากขนาดนี้แต่ทีมันก็มีบางกระแสที่ดราม่าเหมือนกันว่าเอ้ย2ตอนท้ายๆอ๋อ13 14ใช่มั้ยฮะอันนี้รู้ก็จะพูดคือเราก็ส่วนตัวนักแสดงส่วนตัวนักแสดงคุยกันบ้างมั้ยครับไม่ได้คุยเลยคือเราจะคุยกันก็เอ้ยวันนี้เราหลังจากโควิดเรานัดคุยกันไหมเจอกันไหมวันนี้นู่นนี่นั่นโน่นนะแซวกันคือเราเชื่อในทีมถ่ายทำในทีมโปรดักชันว่าสิ่งที่เขาทำมาน่าจะเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นนำหน้าที่นักแสดงก็เราก็ทำให้ดีที่สุดซีรีส์ช่องทูใช่ไหมเอามาถึงน้องแมวส้มหยุดนะฮะที่คุณโย่งเองเนี่ยเก็บมาจากเกาะกลางถนนนะครับจนเอามาเลี้ยงเหมือนลูกเลยกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆไปซะแล้วนะครับนักร้องคนดังก็บอกว่าตอนนี้มีทางเพจ Facebook และ IG ส่วนตัวแฟนคลับเยอะมากนะฮะส่งของมาให้ที่บ้านนะคุณนะครับให้เจ้าแมวเนี่ยแหละจนตัวเองอิจฉาเลยนะฮะแถมยังเผยอีกว่าตอนนี้มีสินค้ามาติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์มากมายแต่ยังไม่ตัดสินใจนะฮะยังไงก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าภรรยาคนสวยเนี่ยเป็นแอดมินเพจเองครับผมลงรูปผมเนี่ยเขาก็จะถามส้มหยุดหล่ะส้มหยุดหล่ะส้มหยุดหล่ะส้มหยุดอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคถ้าเราลงรูปไอ้เจ้าส้มหยุดบ่อยๆเนี่ยรูปเดียวๆอะไรเงี้ยคือคนที่ตามผมอะบางคนเขาก็จะไม่ได้เลี้ยงแมวหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอยากดูผลงานบ้างอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราแบ่งโซนไปเลยใครที่ชอบมันเป็นแฟนคลับเลยเนาะใช่เราก็ลงเลยวันละ 2-3 รูปอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากนะวันนี้แบบคือแฟนคลับเขาเยอะมากอะจนแบบเริ่มอิจฉาแล้วเนี่ยมีของส่งมาที่บ้านทุกวันอะฮะมีครับมีเยอะมากขอบคุณมากนะครับคือขอบคุณที่เมตตาติดต่อมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวแอดมินจัดการให้ก็มีดูไว้บ้างดูไว้บ้างครับผมน้องก็มีเห็นแอบเห็นว่าน้องก็ติดละครด้วยติดละครด้วยพาไปดูละครด้วยพาไปไหนก็ไปหนูที่เลยใช่ครับเขาติดคือด้วยความที่ยังเล็กครับเราก็ไม่อยากฆ่าสายตาอะไรเงี้ยก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยครับน่ารักจ้ะใช่แล้วนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับด้วยรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับในวันที่12ถึง17มิถุนายนนี้นะครับก็พบกับภาพความประทับใจนะในห้องเรียนธรรมะมาราธอนจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมครับย้อนชมบรรยากาศธรรมนะฮะธรรมะนะฮะจากการตกผลึกทางปัญญาของสามเณรน้อยทุกรุ่นแบบต่อเนื่องเลยครับให้ทุกท่านได้อิ่มบุญและสุขใจไปพร้อมๆกันทางช่อง Reality Traditions ช่อง60 99และช่อง Reality Traditions HD ครับช่อง119และ333หรือว่ารับชมผ่านออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับก่อนจะไปกันอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามี LINE เป็นของตัวเองแล้วครับผมกันมาได้เลยนะฮะสกรีนหน้าจอได้เลยเอ้ยสแกนไม่สแกนนะFacebook ขึ้นมานะครับ Facebook นะครับ YouTube อีเมลแล้วก็รวมทั้งแอปพลิเคชันดาวน์โหลดหรือยังครับ True ID อัปเดตครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ